รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยัง At Heart Show Celeb Talk นะคะหลายท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเครียดเหลือเกินมันมีหลายเรื่องหลายราวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 ฉันติดหรือยังโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีบางคนตกงานด้วยซ้ำสิ่งที่ตามมาคือภาวะจิตใจที่มันหดหู่พูดคุยกันค่ะกับทางด้านของแพทย์หญิงกอบการชุนหะสวัสดีกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและธรรมชาติบำบัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอคุยกับพี่หมออ้อมทีไรเนี่ยอารมณ์ดีทุกครั้งเลยค่ะนะเป็นคนที่ดูสบายๆค่ะไม่มีความเครียดคือจริงๆจริงๆเนี่ยความเครียดเนี่ยส่วนมากของตัวเองอะมาพร้อมกับความรับผิดชอบถ้าเกิดว่ามีอะไรที่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบเยอะๆหรือจำเป็นจะต้องมุ่งมั่นและทำให้ได้สเตรสแบบนั้นเป็นสเตรสที่ดีนะพี่กำลังจะบอกว่าความเครียดบางทีก็มีประโยชน์เหมือนกันมันทำให้เราอยู่ในวินัยในการทำงานใช่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหนีมาจากเซฟโซนมีหลายงานวิจัยค่ะบางคนแบบว่ามีเงินอยู่แล้วแล้วก็อาชีพที่คนอยากทำได้ก็คือแบบไม่ต้องทำงานแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆอยู่ไปอยู่มาซึมเศร้าค่ะแอนเพราะว่ามันไม่มีโกในชีวิตคือก็จะเกิดการที่แบบแช่อยู่กับบ้านแล้วก็เกิดซึมเศร้า depressed ได้เหมือนกันดังนั้นความเครียดที่พอประมาณมันจะทำให้เราเนี่ยออกมาจากเซฟโซนแล้วเพิ่มศักยภาพตัวเองแต่ถ้าเครียดเกินไปเมื่อศักยภาพตัวเองฟลุ๊ปขึ้นมาจนถึงระดับออปติมัมก็คือระดับที่มันควรจะเป็นน่ะเต็มที่สุดๆแล้วศักยภาพชั้นเท่านี้เครื่องยังติดต่อไม่หยุดปรากฏว่าก็จะเกิดภาวะเบิร์นเอาท์อ่อนเพลียเรื้อรังใช่ไหมคะอ่อนเพลียเรื้อรังแล้วพอเครียดจนถึงแบบพอจิตใจผิดปกติแล้วร่างกายก็ผิดปกติป่วยจากความเครียดนะคะดังนั้นเครียดพอประมาณให้พอเรารู้สึกแอคทีฟหรือมีแรงใจในการที่จะตื่นมาทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเครียดพอประมาณมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานได้ดีใช่แต่หลายคนบอกช่วงที่ผ่านมาความเครียดมันเยอะจริงๆคือมันไม่พอประมาณนะมันล้นหลามมันล้นหลามมันก็คือการปรับตัวและปรับใจสิ่งหนึ่งอะค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกพอปรับตัวแล้วปรับใจไม่ได้คือเราไม่ได้มีตารางชีวิตพออยู่กับบ้านเฉยๆกลายเป็นว่ากิจกรรมกลางคืนกลายเป็นว่าทำเยอะขึ้นทำเยอะขึ้นก็คือดูออนไลน์ดูอะไรต่างๆกลายเป็นนอนดึกแล้วกลางวันกลายเป็นหลับใช้ชีวิตแบบไม่ตามพระอาทิตย์ละไม่ตามแสงอาทิตย์ฮอร์โมนก็จะมีปัญหาก็จะเกิดภาวะความหดหู่ขึ้นมาได้นะคะอันนี้คือเราจะต้องมีการปรับตัวและปรับใจพอสมควร อย่ายึดติดนะคะแล้วให้นึกถึงว่าบางทีเราก็มีเวลาในการมารีวิวตัวเองเหมือนกันรีวิวตัวเองคือหมอพยายามจะเชื้อเชิญให้ออกมาจากความเครียดนะพอเครียดจริงๆเรายึดติดตึงแข็งความคิดเราฟิกซ์ไปเนี่ยมันจะแบบพอเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือมันเหมือนถูกฉีกอะแล้วมันจะเจ็บปวดแต่ถ้าเกิดว่าเราเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเราควรจะต้องแบบเอ้ยอาจจะหาความสามารถใหม่ๆของตัวเองหรือทำอาชีพใหม่ๆอันนี้คือเป็นวิธีคิดใช่ค่ะที่จะทำให้เราถอยจากความเครียดได้ใช่ค่ะแล้ววิธีคิดนี้ไม่ตายวิธีคิดนี้จะรู้สึกว่าชีวิตต้องเดินต่อและเป็นวิธีคิดที่ทำให้เราอยากตื่นมาในทุกๆเช้าเพื่อทำอะไรลองจัดตารางชีวิตใหม่ใช่ค่ะรดน้ำต้นไม้8โมงถึง9โมงออกมาวิ่งช่วงเวลานี้ช่วงนี้ลองทำอาหารช่วงนี้ลองหาข้อมูลลองจัดตารางพอมันเป็นริทึมรูทีนแบบนี้มันจะรู้สึกมีความหมายขึ้นใช่ค่ะแล้วก็หาโกในชีวิตตัวเองใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวไปลองไปเซตดูนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีโกในชีวิตลองค้นหานะคะมองทุกอย่างเป็นโอกาสช่วงนี้หลายท่านอาจจะรู้สึกว่าต้องตกงานไม่แน่นะชีวิตมันเปลี่ยนไปเส้นทางชีวิตของคุณอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ใช่ค่ะให้มองบวกไว้แล้วก็ค้นหาตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่หมอนะคะสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเปิดมานะคะเรามีเซเลบมาคุยกันเป็นประจำค่ะเรื่องราวของสุขภาพในด้านต่างๆนะคะอย่าลืมติดตามกันกับอย่าง @heartshow celeb talk ค่ะ